ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพ.ศ. 2512สวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ใน Facebook และก็ YouTube ด้วยนะครับทักทายกันอย่างนี้ทุกเช้าของวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีเว้นแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของข่าววันเสาร์ผมก็พยายามจะหาเรื่องเล่าที่มันฟังสบายๆไม่เครียดมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าคุณหนูนาไม่อยู่คือคนก็จะเคยตัวผมเคยแต่ว่าเช้าขึ้นมาผมก็เตรียมงานของผมคุณหนูนาก็เปิดเพลงอยู่ทางประแสอำเภอแกลงแล้วก็พอได้เวลา6โมงก็รับการถ่ายทอดแต่วันนี้เขาไม่อยู่เขามีประชุมนะครับเรื่องสำคัญก็เลยบอกว่าวันนี้ขอให้ช่วยตัวเองกันวันหนึ่งซึ่งสถานีวิทยุเขาจะมีปัญหานะครับต้องรับสัญญาณจาก Facebook โดยตรงผมไม่กลับไปทำกับคอมพิวเตอร์อีกแล้วก็เลยต้องขออภัยสถานีต่างๆด้วยนะครับรวมถึงผมเองในวันนี้ก็จะขุกขลักด้วยก็เลยต้องแจ้งเตือนสถานีไว้นะสถานีครับยังฟังอยู่นะครับทุกสถานีที่รับสัญญาณจากผมจาก Facebook นะครับถ้ายังไงเสียนะถ้าผมจะหยุดจะแจ้งล่วงหน้าสักนาที2นาทีให้ช่วยเตรียมเพลงไปต่อให้จนถึงจบเวลา8และ7นาฬิกาด้วยแล้วกันนะครับก็คือเวลาที่จะถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เราเคยปฏิบัติมานะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ปกติทั้งวันวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับวันที่29เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8หลังปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้เป็นเสาผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีดำวันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกด้วยนะครับสีแห่งทรัพย์เป็นสีเงินเข้มหรือสีม่วงสดนี่ว่ากันตามตำรานะแต่อย่าไปเชื่อมากครับตำราก็ว่าไปวันนี้ในอดีตครับเมื่อปีพ.ศ. 2113เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครับต่อจากสมเด็จพระมหาทัพราชาธิราชวันนี้มาพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ท่านมีวีรกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเรียนรู้กันไม่หมดจริงๆท่านมีสมเด็จพระนเรศวรเราไม่รู้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรายังจะเป็นเมืองขึ้นเขาอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2396ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่ฝังศพของฝรั่งที่เป็นคริสเตียนเป็นขออภัยเป็นฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นี่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันที่29กรกฎาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอบุญกุศลสิ่งดีงามที่ท่านได้สร้างทำไว้ด้วยตัวของท่านเองส่งผลให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตให้มีความสุขมากๆสุขทั้งกายทั้งใจสุขทั้งครอบครัวสุขสันต์วันเกิดครับเ
เป็นปกตินะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญจากเขียนกลอนฝากเป็นข้อคิดยามเช้ามาทุกวัน5วันจันทร์ถึงศุกร์พอวันเสาร์ก็จะรวมมาเตือนสักทีกระทู้กลอนที่ใช้ในช่วง5วันที่ผ่านมามีอะไรบ้างอาจารย์สมนึกบอกว่าเรือเอียงอย่าโคลงเรือเนี่ยมันเอียงนะครับคือเรือนี่ต้องใช้ความนิ่งถ้าโคลงมากๆเดี๋ยวเรือจมครับคนโกงอย่าคบไม่ใช่คิดแต่ว่าเขามีสตงสตังคบหากันไปถ้าคนโกงคบคนโกงมีแต่วันจะชิบหายอย่าเป็นกบในกะลามองข้างนอกกันบ้างนะครับอย่านึกแต่ว่าตัวเองเก่งตัวเองดีอยู่ในโลกแคบๆของตัวเองอย่าเป็นม้าตื่นสนามแล้วก็อย่าเป็นคนแบบเช้าชามเย็นชามนะครับเป็นสรุปรวมบทกลอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของอาจารย์สมนึกคงเจริญครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่ากาเลนะธรรมัสสวนังกาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมตามการฟังธรรมะตามการตามเวลาฟังธรรมะตามการก็คือพอมีโอกาสเวลาวันสำคัญต่างๆก็ควรจะไปฟังธรรมกันบ้างเพื่อรับฟังสิ่งที่มันดีๆที่เป็นประโยชน์ในหลักธรรมนั้นๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังไปนั่งพนมมือแล้วก็คุยกันนะฟังคิดแล้วก็กลับมาใช้ท่านฟังครับข้อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับเป็นพันปีก็ยังเป็นเขาเรียกเป็นอากาลิโกคือไม่มีวันที่มันจะไม่ใช่นะครับเชื่อไปได้เลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วอย่างบอกทำดีได้ดีอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยทำดีไม่ได้ดีก็มีแต่ไม่นานครับคนที่ทำดีคนที่ทำไม่ดีแล้วได้ดีเนี่ยมันยังไงก็ไม่นานเหมือนคนไปคดไปโกงเขาอะพอในที่สุดเขาก็จับได้คุณก็เขาปิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประวิตรเป็นหมายยกมาฝากนะครับธรรมะสมณังก็คือฟังทำตามการฟังทำแล้วก็เอาไปคิดไปทำนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเราไปเริ่มต้นเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ด้วยเรื่องของผมย้ำเตือนอีกทีนะสถานีวิทยุต่างๆนะครับผมไม่รู้จะอยู่คุยได้ถึงครบชั่วโมงไหมยังไงสถานีเดี๋ยวผมก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้าสัก 2-3 นาทีให้เตรียมเปิดเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ขอเป็นวันที่ไม่ปกติสักวันนึงเอาขอนิดนึงอีกนิดนึงวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ผมยังไม่ได้ประสานอาวันไกลกับหนูลูกออดเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยคือรายการวันอาทิตย์มันก็คลี่คลายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันขยับตัวมาเรื่อยๆจากออกอากาศทางวิทยุที่อสมทสมัยก่อนอสมทระยองตั้งแต่รุ่นแรกนะครับผมทำกับพันจ่าโทปริจันตะกุลเชื้อหรือเท่าฮาร์ดเป็นเจ้าของวงดนตรีถ้วยพระราชทานวงแรกของประเทศไทยแล้วนะครับก็จัดกันยังภูมิใจจนทุกวันนี้เลยว่าเป็นรายการที่ใช้ภาษาท้องถิ่นระยองออกอากาศเป็นรายการแรกของโลกโม้เลยเพราะที่ไหนก็มีภาษาระยองครับแต่นี่มันก็ขยับมาเรื่อยจนกระทั่งมาคุยจนกระทั่งมาถึงเปลี่ยนคนร่วมรายการมาเยอะแล้วจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเราก็ใช้ Facebook Live นะครับเพราะมันสามารถแบ่งจอเป็น3ซีกมีผมมีอวันไกรมีหนูลูกวัดพอตอนหลังไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับการเข้าร่วมรายการของทั้ง2คนนั้นยากมากผมก็เลยแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครคุยภาษาระยองได้นะถ้าเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยภาษากับอาจารย์วันไกรมาช่วยคุยบ้างก็ดีนะครับภาษาถิ่นช่วยกันอนุรักษ์ไว้แต่มีข้อแม้ว่าโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าไปล็อกอันนี้สมมติเป็นโทรศัพท์มือถือนะให้มันสามารถนอนได้นะครับเอาทางนอนอย่างเงี้ยนะครับทางขวางอย่างนี้หาขาตั้งเขาหรือหาหนังสืออะไรพิมพ์เขาก็ได้แล้วก็เข้ามาช่วยกันก็ดีนะครับไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้คุยกันรีบเปื่อยเนาะอย่าไปเอานิยมนิยายอะไรมากนะครับไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
กรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ระวังด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเนี่ยครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยจะเดินเรือเล็กนี่ไม่ควรออกจากฝั่งนั้นใครจะไปเที่ยวตามเกาะตามแก่งต่างๆให้พึงระวังด้วยนะครับดูมาตรฐานของเรือให้ดีด้วยเรือใหญ่พอไหมนะอย่าขืนบางทีเนี่ยเจ้าของเรือเขาก็เหมือนกับไงเขาก็อยากได้ตังค์อะเอาพูดกันจริงแล้วมันมีกฎกติกาอยู่ว่าต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จัดหาให้มีเรือต้องมาบรรทุกคนเกินเท่านี้ถึงเวลาคุณจะขอไปอ่ะโอ้ยคนเดียวอีก2คนเองอีกคณะเดียวอีก5คนเองนั่นแหละครับอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนนะครับอ่ะพูดแล้วผมก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่ายังไม่ได้เล่าพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยวันนี้เลยนะครับ 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแร่อุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตากอีสานครับวันนี้มีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางครับวันนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออกวันนี้ฝนร้อยละ40ครับตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดไปทางภาคใต้ครับฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกันทั้ง6วันมันก็จะคิดดูดีๆมันจะคล้ายๆนี่เลยปีใหม่คล้ายๆกับสงกรานต์หยุดกันขนาดนี้ครับคนไม่อยู่นิ่งแล้วครับเขาจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปนู่นมานี่เพราะฉะนั้นผมเห็นรายงานข่าวดูแล้วอึดอัดแทนเลยก็คือรถมันเยอะจริงใครก็จะเดินทางกันถนนสายเอเชียนี่จะปกติมันแน่นทุกเทศกาลอยู่แล้วสายเอเชียคือมุ่งขึ้นเหนือเนี่ยครับก็จะโอ้โหผมยังจำได้มีน้องคนหนึ่งบ้านอยู่ระยองเนี่ยครับเขาก็จะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเขาไปได้ประมาณสักเรียกว่าน่าจะประมาณหลุดมอเตอร์เวย์หน่อยหรือยังไงเนี่ยครับรถมันติดอ่ะไปไม่ไหวสุดท้ายน้องก็ทำไงรู้ครับพอเจอที่ยูเทิร์นหรือไม่แน่ใจว่าที่มันเป็นขับลงท้องร่องไงไม่รู้นะแล้วก็ขึ้นอีกฝั่งแล้วกลับเลยครับไม่ไปแล้วผมไม่ไหวมันเหนื่อยจริงทีนี้ถามว่าทำไมคนต้องไปกันตอนนี้ก็มันหยุดไงคนส่วนใหญ่คือใช้ชีวิตในการทำงานพอวันหยุดยาวปั๊บผมก็จะอดเที่ยวไปได้ผมเองก็เถอะสมัยก่อนที่ยังรับราชการหรือยังทำงานทำการอยู่เนี่ยครับยังไม่ได้ตกงานเหมือนเดี๋ยวนี้ขอให้มีวันหยุดครับต้องไปไปก่อนไม่รู้ไปไหนไม่รู้มันต้องไป
เดี๋ยวนี้ผมพอวันหยุดอย่างนี้นะออกจากบ้านยังไม่อยากออกเลยเพราะรู้สึกว่ารถมันเยอะจริงๆเมื่อวานนี้ผมขับรถเข้าไปในตัวเมืองระยองไอ้เจ้ามันติดได้ดีอะไรขนาดนี้นะครับบนถนนสายหลักๆนะครับเขาบอกว่าถนนสายเอเชียนี่คนแน่นขนาดเลยทีเดียวรถชะลอตัวประชาชนพากันเดินทางกลับวันหยุดวันแรกของวันหยุดยาวติดต่อกัน6วันโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เอาละตอนนี้ก็คือคนแย่งกันกินแย่งกันกินแย่งกันหายใจแม้กระทั่งจะถ่ายรูปเนี่ยสมมติมีจุดเนี่ยจะต้องถ่ายเป็นป้ายอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเข้าคิวกันนะเข้าคิวไปถ่ายรูปไปเพื่อถ่ายเป็นหลักฐานว่าฉันมาถึงตรงนี้แล้วนะต้องรอจังหวะคนเข้าคนออกเพิ่งจัดคิวกันนะมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่อ้าวเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆทุกวันครับอย่างเมื่อวานนี่เป็นเรื่องเศร้าเลยเกิดเหตุเศร้าสลดรับช่วงวันหยุดยาวศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เขารับแจ้งบอกมีเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำทะเลเสียชีวิตก็ไปสอบสวนปรากฏว่าเจอร่างของเยาวชนคือไม่ได้ลงไปแค่2คนนะครับลงไปแค่6คนแต่ว่าถูกคลื่นซัดจมหายไปในทะเล4คนว่ายน้ำขึ้นฝั่งกลับมาได้สูญหายไป2คนชื่อคุณชลิตทวีดิษฐ์อายุ17ปีกับคุณธนัทบุญนำอายุ16ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบริษัทดำน้ำในเกาะลันตาคือที่นั่นเป็นที่ท่องเที่ยวใหญ่เกาะลันตานะครับก็จะมีบริษัทที่เขาพาคนดำน้ำต่างๆเขาก็ช่วยกันมีการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีการนำนักประดาน้ำจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอบจ.กระบี่มาช่วยกันค้นหาโดยมีท่านในอำเภอเกาะลันตาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจน4โมงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จึงค้นพบร่างของทั้งคุณชลิตแล้วก็คุณธนจมน้ำอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นเองครับแต่คลื่นมันก็ซัดไปซัดมาเด็กที่จมน้ำนะครับเดินทางมาเล่นก็ช่วงวันหยุดยาวนะครับมาเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนๆเยอะมากทั้ง6คนกำลังเล่นน้ำอยู่ในทะเลก็มีคลื่นลมแรงพัดร่างของทั้ง6คนลอยออกจากฝั่งก็มี4คนที่แข็งแรงหน่อยช่วยเหลือตัวเองว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้อีก2คนถูกคลื่นพัดออกจากฝั่งหายไปเลยสุดท้ายก็คือจมน้ำเสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่ระยองนะพูดกันจริงๆผมไม่ได้พูดถึงเสียงบรรยากาศนะครับที่คือระยองมีแนวชายหาดที่มันยาว100กิโลเมตรเพราะนั้นจะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วทุกปีเนี่ยจะมีคนมาเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หาดแม่รำพึงหาดแม่รำพึงเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่อย่างครับก็คือมันลาดน่าเล่นแต่มันจะมีบางช่วงนะครับที่น้ำมันวนคือมันเข้ามาหาฝั่งแล้วมันก็จะเวลามันจะออกเนี่ยมันจะดูดเราออกไปด้วยสอนกันว่าเวลาที่ถูกน้ำดูดออกไปแบบนี้อย่าฝืนครับพยายามพยุงตัวไว้เพราะถ้าคุณฝืนเนี่ยคุณออกจากกระแสน้ำที่มันลากตัวคุณออกไปกลางทะเลไม่ได้ไม่ไหวนะคุณให้พยายามประคองตัวไว้จนกระทั่งมันพาออกไปสักพักเดี๋ยวกระแสน้ำมันจะอ่อนลงแล้วค่อยๆว่ายกลับเข้ามานะครับก็มีคำแนะนำการโต้กับกระแสน้ำดูดน้ำวนที่แรงนะครับแล้วมันจะมีบางฝั่งบางจุดนะท่านฟังครับมันเหมือนเป็นชายหาดลาดแล้วก็บางทีมันพลุบลงไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวงั้นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นอย่าลงเล่นถ้าอยากเล่นจริงๆเอาลงไปนั่งต่อแตะเล่นพื้นทรายริมหาดก็ได้นะครับนี่เตือนกันเลยเมื่อเดือนที่แล้วนี่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกหาด PMY จริงๆก็คือหาดแสงจันทร์หาดนี้ตั้งชื่อตามกำนันผลแสงจันทร์ตอนหลังก็จะมีโรงแรมใหญ่มาตั้งขึ้นก็คือโรงแรม PMY นะครับคนก็เลยเรียกกันว่าหาด PMY มันอาจจะไม่สวยนักเพราะครั้งหนึ่งเคยมีคลื่นเข้ามาคลื่นมาถาโถมเข้ามาตอนนั้นเป็นพายุอะไรผมจำไม่ได้เกมั้งนะครับที่พาโอ้เศษหอยปลาปูอะไรขึ้นมาบนถนนเต็มเลยแล้วถนนนี่ก็ถูกกัดเซาะนะครับตอนหลังเขาก็เลยมีการสร้างเป็นเขื่อนเป
็นระยะระยะใครที่มาที่หาดแสงจันทร์หรือหาดพีมาจะรู้นะครับนั่นแหละครับจำเป็นต้องทำถามว่าทำทำไมก็คือพูดแล้วก็แวะเลยก็ได้เนาะสมัยก่อนทะเลมันก็ไม่เป็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าผลจากการที่คนเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงทะเลเช่นไปถมตรงนู้นไปขุดตรงนี้มันก็เลยมีผลกับมีผลกระทบกับเพราะเวลาน้ำมันเคยมาทางนี้มันไปเจอตรงนี้กั้นมันก็ไปทางนี้มันก็ไปมันไปเนี่ยครับนั้นทะเลระยองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะบางแห่งก็จะเป็นอย่างที่ผมว่าสรุปว่าเวลาเที่ยวทะเลให้พึงระวังให้ดีว่ายน้ำไม่เป็นอย่าลงไปลึกนะครับอาจจะเล่นอยู่ชายหาดและที่สำคัญเด็กครับอย่าให้คลาดสายตานะไม่ใช่พ่อแม่มาดึกเมากันเพลินลูกนู่นลอยไปติดเกาะเสม็ดอะไรเงี้ยให้ระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวเศร้าของชาววันนี้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังในช่วงของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แม่ผมกำลังจะเล่าข่าวนี้หน่อยแป๊บนึงนะฮะจะมาไหมเนี่ยเป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแวะตรงนี้หน่อยมีข่าวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวในส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นที่นิยมปั๊บมันก็จะมีคนไปจับไปจองอย่างบ้านผมเนี่ยนะชายหาดนี่ก็เพราะเซ็งกันนะนี่ผมพูดเรื่องจริงแล้วไม่ใช่เซ็งธรรมดานะครับหน้าติดหาดนะไม่กี่เมตรอ่ะเป็นแสนครับเขาเซ็งกันต่อกันเป็นทอดๆนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะเนี่ยมันเป็นที่ว่าอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเป็นผู้นิยมก็จะมีคนเข้าไปจับจองที่เพชรบูรณ์เนี่ยครับเริ่มอีกแล้วผมนำเสนอข่าวเมื่อวันก่อนเล่าไปทีนึงแล้วที่บอกว่ามีการจับรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆกับผาหัวสิงที่ภูทับเบิกผาหัวสิงมันมีหลายแห่งนะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านก็จะมีผาหัวสิงที่ดอยอะไรล่ะเสมอดาวแล้วก็จะมีผาหัวสิงคือมันเป็นภูเขาที่ในมุมหนึ่งเวลามองไปมันจะมีหัวท่อนหัวของสิงโตนั่นนะครับมันมีการบุกรุกป่าซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติเขาคออยู่นอกเขตพื้นที่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้ประโยชน์นะก็ปรากฏว่าคือตรงนั้นนะพอมองปั๊บจะเห็นวัดผาซ่อนแก้วนึกออกใช่ไหมวัดผาซ่อนแก้วที่บางคนเวลาไปเพชรบูรณ์เวลาคุณขับรถอยู่บนภูเขาคุณจะเห็นลิบๆนะแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆก็จะดูคนเต็มไปด้วยผู้คนคนเยอะมากนะครับวัดผาซ่อนแก้วเพราะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามตรงนั้นนะครับปรากฏว่ามีคนไปทำรีสอร์ทเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับอีกคนหนึ่งไม่ถึงขนาดทำรีสอร์ทแต่ทำเป็นลานกลางเต็นท์ทำเป็นลานกลางเต็นท์แต่เรียกว่าใช้พื้นที่เต็มที่นะครับเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปบุกจับอีกนะครับโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็ไปดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังครับเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกสถานที่ต่างๆที่เป็นที่เป็นที่สาธารณะอ่ะคราวนี้แจ้งเป็นข่าวซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเขาเตือนอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่พอเตือนปั๊บมันทำให้ผมนึกถึงว่ามันมีทั่วประเทศนะร้านแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็คือร้านจัดฟันแฟชั่นคือนี่ผมเอาข่าวมาจากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเขาเตือนในจังหวัดเขาแต่ผมก็เอามาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังก็คืออยากจะเตือนถึงคนที่กำลังทำอยู่ก็คือเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นคือฟันเนี่ยนะปกติที่เขาจะจัดฟันเนี่ยหมอเขาจะจัดเฉพาะคนที่ฟันมีปัญหาเช่นฟันเกย์นะหรือประสบอุบัติเหตุมามีความจำเป็นต้องจัดฟันอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับกลายเป็นแฟชั่นจัดแล้วก็ไม่รู้ถ้าบางคนมีความรู้สึกว่ามันเท่ยังไงก็ไม่รู้ที่เวลายิ้มแล้วก็เหมือนมีที่จัดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มีกันทั้งที่ตลาดนัดจัดฟันแฟชั่นก็เขาเตือนนะครับเข้าขายเป็นคลินิกเถื่อน
มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วน้องๆวัยรุ่นครับการเสี่ยงไปจัดฟันแฟชั่นกับร้านแบบนี้เนี่ยนะมันเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวมันจะพาไปสู่ฟันผุท่านฟังครับถ้าไปใช้บริการแล้วได้รับผลกระทบด้านสุขภาพร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดนะครับเขาจะได้ดำเนินการคือการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นและยังเป็นการอันตรายด้วยนะครับก็เตือนคนที่ไม่มีใบประกอบอาชีพทันตกรรมห้ามทำนะครับทำนั้นเป็นการผิดกฎหมายการจัดฟันต้องได้รับการดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเนื่องจากเป็นการรักษาทางทันตกรรมมันเป็นการรักษานะกับคนมีฟันมีปัญหาแก้ไขคนมีปัญหาเช่นกัดมันศพไม่ผิดปกติศพคือไม่ใช่คนตายนะหน้าของฟันมันศพกันผิดปกติบางทีมันไปกัดกับพุ้งแก้มหรือฟันเหยินอะไรเงี้ยเขาทำให้หรือบางคนเกิดจากการอุดฟันที่ผุขูดหินปูนอะไรต่างแล้วมันมีปัญหานั่นแหละครับเขาจะทำให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในด้านทันตกรรมไม่สามารถขออนุญาตเปิดคลินิกดำเนินการทำฟันทุกประเภทได้นะครับเล่าแค่นี้เห็นเป็นข่าวที่น่าสนใจก็เลยมาเล่าสู่คุณฟังเดี๋ยวนี้เห็นทำกันทั้งในตลาดนัดนะครับท่านฟังครับเล่าเรื่องนี้หน่อยสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันในFacebook Live นะครับขออนุญาตทักทายหน่อยแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะเล่าเรื่องที่อยากจะเล่านะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้ลูกพี่ทนายวินัยมาเป็นคนแรกเลยมั้งเนี่ยนะครับคุณหนูนาไม่รู้อยู่ที่ไหนเนาะกำลังดูอยู่วันนี้ไม่ได้ช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาช่วยต่อแล้วกันคุณเจมราชพฤกษ์คุณพงษ์ธนายศทุยจิรพรจิตติรบำรุงอาจารย์ประวิตรแม่นหมายคุณอ้ายปทุมคนของใจไงก็ได้สถิตราชวัตรคุณกลิมกอเซมสวัสดีครับใครล่ะอาจารย์สถิตวรวัตรโอกลับมาจากใต้หรือยังเนี่ยตอนนี้ฝนเยอะนะทางใต้นะครับอาจารย์สถิตวรยงยุทธเสมอมิตรโอ้อาจารย์ยุทธกลับมาแล้วหายไปนานให้คนใช้ชื่อปลอมอยู่ได้ยุทธยงมิตรเสมอนั่นนะครับกลับมาแล้วนะครับอาจารย์ยุทธเสมอมิตรอาจารย์ยุทธเนี่ยผมแวะซะเลยเป็นคนที่เริ่มต้นที่ทำให้มีช่วงเวลาคุยกันเรื่องดีๆผมว่าวิธีของอาจารย์ยุทธดีใช้ได้เลยนะทำไมนั้นคุยกันก็โทรศัพท์คุยกันเนี่ยเราสารทุกข์สุขดิบอาจารย์ยุทธนี่เขาจะเป็นคนเหมือนพี่อ่ะเขาก็จะสอนบอกมึงลองดิเช้าๆเนี่ยมึงจะไปฟังข่าวตีหัวหมาด่าแม่แจ็คเด็กแทงกันอะไรเนี่ยมันโกงกันเนี่ยมันฟังแล้วจิตเป็นตกมึงลองฟังเสียงนกเสียงอะไรฟังธรรมะฟังอะไรที่มันดีๆแล้ววันนั้นมึงจะดีเขาก็สอนผมก็บอกดีเนาะเอาเรื่องดีๆมาคุยกันตอนเช้าก่อนที่จะฟังข่าวก็ดีเหมือนกันแต่เรื่องดีๆจริงๆมันหายากนะครับถ้าเป็นข่าวดีๆที่ผมจะเอามาเล่าเนี่ยบางทีมันก็มันมีแต่ข่าวอาชญากรรมทั้งนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับพูดผมก็แวะผมไปเรียนนะวันเสาร์ไม่แวะเดี๋ยวไม่ใช่วันเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเล่าเสาร์สบายๆสวัสดีครับอาจารย์สำนึกคงเจริญครับอาจารย์บุพรัตน์พินโยสวัสดีครับปีเตอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมึกบอกสวัสดีวันเสาร์สุขสบายกันทุกท่านนะครับคุณกิเลนบ้านเพคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์ผู้กองธนชัยเอี่ยมทิมสวัสดีครับคุณสมชายกนัยคุณสมพรปลารมใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณชิติการว่างข้างส่งข่าวถึงหนูลูกออสทะเลนะไม่ต้องโทรหาแล้วนะงั้นก็นัดหมายเลยพรุ่งนี้เหมือนเดิมพยายามเข้ามานะประตูผมเปิดตลอดผู้จาภาษาระยองนะครับคุณประวิตรนาวิสสวัสดีครับคุณวิเชียรจันทองคุณพงพันธ์คีรีแรงคุณลำยองประเสริฐผล
คุณอนุสรบุญินสวัสดีครับอ๋อนี่คุณครูตู่บอกเมื่อวานเนี่ยล่องเรือไปแล้วที่พังงาแต่วันนี้อยู่สุราษฎร์มีหวังเปียกฝนกันบ้างเชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ที่ไหนก็ต้องระวังทั้งนั้นแหละนะครับทะเลคนโบราณก็ถึงบอกคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลไงผมเลยเดี๋ยวผมก็แวะซะอีกแล้วมีประสบการณ์ที่เจียนตายกลางทะเลมาแล้วอะละสวัสดีทุกคนคุณนรินทร์รัฐวศักดิ์สวัสดีครับคุณวิริยาวงศ์มหานี่ก็แจ้งผลการรับฟังทุกวันขอบคุณมากท่านพอมนกบำรุงพี่เสือไม่เดินรอยเก่านี่ไงมาแล้วคุณวิริยาบอกว่าวันนี้บรรยากาศสดใสอากาศเย็นสบายภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับผมแจ้งนิดนึงนะคุณวิริยาบางทีส่งข้อความมาทาง Messenger เนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูจริงๆเพราะว่าผมไม่ถนัดใช้ Messenger ผมเป็นคนขี้รำคาญมากก็เลยไม่ใช้ Messenger พยายามไม่ใช้เลยในขณะที่ LINE ก็เถอะครับ LINE เนี่ยสะดวกสุดแต่ผมก็บางทีน้องๆในกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกับผมเนี่ยก็จะบอกว่าพี่บีบเนี่ยแกไม่เคยดู LINE เลยจริงๆโอ้โหมันเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้ผมต้องตั้งค่าของ LINE ไว้ให้ไม่ต้องเตือนนะครับคือโทรศัพท์วางไว้มันก็ติ้งๆๆๆทั้งวันเป็นพันข้อความผมก็เลยบางทีก็ผมก็ตั้งคือโทรศัพท์มันตั้งได้นะครับตั้งค่าของไลน์ว่าไม่ให้เตือนในทุกกรณีเว้นแต่ผมเข้าไปดูเองพอผมเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาทีนึงเป็นร้อยเลยครับต้องมากันใหญ่เปิดไม่ได้จะเปิดมากันพลูเลยขออภัยด้วยนะครับนี่พูดถึงใครคุณวิริยาทักทายในบางทีก็เห็นอยู่นะครับขอบคุณมากคุยกันแค่นี้ท่านฟังครับผมเห็นข้อความอยู่ข้อความหนึ่งนะข้อความเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือผมจดไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเอาไปใช้ถ่ายทอดสดซะละมันจะบอกว่าท่านฟังใครได้รับอันนี้บ้างมันจะมาเป็นเมสเซจนะครับเป็นข้อความมาบอกว่าคุณได้รับเงินคืนคุณได้รับคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ซึ่งจะคืนตามขนาดของมิเตอร์ที่ใช้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แล้วก็เป็นลิงก์ http://bit.net นะครับท่านฟังครับไอ้แบบนี้แหละที่เขาบอกสูญเงินกันมาเยอะแล้วทีนี้ผมก็ตังเยอะด้วยผมก็ไม่กล้าไปแตะเลยนะครับให้จำไว้เลยนะอย่าเผลออย่าไปแตะเมื่อก่อนมันก็บอกว่าถ้าเราไปแตะปุ๊บไอ้ลิงก์เนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาคุยกับเราหลอกเอาข้อมูลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้บางทีแค่แตะเนี่ยครับมันเหมือนกับมันตั้งอะไรไว้แล้วผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะมันตั้งระบบของมันไว้มันสามารถที่จะเข้าไปล้วงนู่นนี่นั่นคนบ้านผมเนี่ยครับในเรามาหลายครั้งแล้วก็เคยโดนวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยพี่ทำไงเนี่ยโทรศัพท์หนูใช้งานไม่ได้เนี่ยค้างแข็งเลยจะปิดก็ปิดไม่ได้นะครับเพียงแค่กดลิงก์อันเนี้ยแต่โชคดีว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องที่จริงๆเธอจะต้องทำในเครื่องหนึ่งคือเธอใช้โทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งนี่จะมีแอปธนาคารเดี๋ยวนี้ต้องมียังไงก็ต้องมีแต่อีกเครื่องที่ไปนึกออกแล้วเธอไปทำเรื่องที่จะจองอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วไปแตะกดลิงก์เข้านั่นแหละครับโทรศัพท์ค้างแข็งเลยแล้วก็จะมีเห็นเมาส์เลื่อนผมไม่รู้ทำไงผมก็ปิดกดเครื่องก็ปิดไม่ได้เลยนะเมื่อปิดไม่ได้ทำไงครับก็เลยเอาซิมออกโทรศัพท์มือถือ iPhone นี่เอาซิมออกไม่ยากนะครับเพราะมันจะมีเหมือนกับเข็มเล็กๆก็แทงเข้าไปข้างๆมันก็จะออกมาแล้วเนี่ยครับอ่ะย้ำอีกทีมันมีคุณครูที่ระยองไม่ต้องบอกที่อำเภอไหนนะสูญเงินเป็นล้านเลยครับเพียงแค่นี้แหละเขาหลอกลวงเป็นคุณครูด้วยนะแล้วท่านผู้ฟังอย่าไปว่าเขานะว่าโอ้เป็นถึงคุณครูให้เขาหลอกได้คนไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกครับอย่างผมไม่ดำนาก็ไม่ภาษาแล้วครับ
เคยเกี่ยวข้าวคนนึงก็จะเกี่ยวมือก็มันไม่เคยทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าบอกเป็นถึงครูยังโดนได้ท่านฟังครับขนาดที่คุณครูเนี่ยมันหลอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณครูไม่ทำบอกทำไม่เป็นเดี๋ยวรอลูกกลับมาลูกเนี่ยครับไม่รู้ลูกอีท่าไหนครับไปทำตามที่มิจฉาชีพบอกให้ทำกดนั่นกดนี่หมดไปล้านกว่าบาทครับเงินทั้งชีวิตที่เก็บสะสมมาเนี่ยคือทุกบัญชีนะครับเกลี้ยงหมดทุกบัญชีคือโทรศัพท์จะจอดำไปเลยมันสามารถเข้าไปควบคุมได้นะครับอย่างนี้มันง่ายผมย้ำเตือนนะอะไรที่มีลิงก์มานะเขาจะคำว่าลิงก์นะครับลิงก์ก็คือมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้าเพจนั้นๆได้อย่าแตะเข้าไปในข่าวเจ้าหน้าที่ถ้าเขาจะติดต่อเราก็ต้องติดต่อผ่านทางเป็นหนังสือมาเป็นราชการนะครับไม่ใช่มาทางเมสเซจอย่างนี้ไม่ใช่นี่ผมก็ยังกลัวจะเผลอเมื่อคืนจะนั่งปรึกษากับน้องๆว่าเอ๊ะแล้วทำไงกันดีเนี่ยบอกทำอะไรไม่ได้ทุกคนต้องเตรียมตัวเองคือเดี๋ยวนี้มันจะบอกว่าไงอ่ะมันไว้ใจใครไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังความจริงควรจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานโอ้ยแม่เจ้าจะไปรอดไหมเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเอามาแล้วคือข่าวมันกำลังจะเลือนหายไปนะครับเพจดราม่าแอดดิกโพสต์ข้อความเตือนภัยดูสิทำไมวันนี้คอมพิวเตอร์ดื้อจังเดี๋ยวผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัวเล็กๆแป๊บนะฮะสงสัยจะยากซะแล้วนี่แหละที่ผมแจ้งสถานีต่างๆไว้ให้เตรียมเพลงไว้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวผมอาจจะไปไม่ไหวนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหาคืออย่างนี้เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Drama Addict เขาเตือนภัยมุกใหม่ของมิจฉาชีพเอาไงกันเนี่ยคืออย่างนี้มันจะไปซื้อเพจที่มียอดไลค์เยอะๆมาคือบางเพจเนี่ยจะมีคนติดตามเยอะมันก็จะไปซื้อเข้ามาเลยครับเหมือนกับซื้อหัวหนังสือพิมพ์แบบนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยงานของรัฐทำทีเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะเขาโพสต์บอกอย่างนี้ทริคใหม่ของมิจฉาชีพตอนนี้ไปซื้อเพจคำคมปั่นโลกคือคนผมแวะนิดนึงนะคนนี้เวลาจะหาคำคมอะไรก็ไม่ต้องคิดเองไปเสิร์ชใน Googleคำคมโดนใจเกี่ยวกับความรักสมมติมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวอย่างจะเอาทั้งแบบไหนก็ได้เนี่ยเขาก็ไปซื้อคือคนชอบเสิร์ชไอ้เพจพวกนี้มันจะเป็นเพจที่มีคนเข้าไปดูเยอะซื้อเพจที่ชื่อว่าคำคมปั่นโลกมาเปลี่ยนชื่อเป็นเพจหน่วยงานของรัฐเช่นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยครับทำเป็นโพสต์ในเพจบอกว่าจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกทีนี้คนถูกหลอกกันเยอะไงพอลงเชื่อทักเข้าไปมันจะขอเอกสารส่วนตัวทุกอย่างขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านยันบัญชีธนาคารแล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินถ้าต้องการให้ช่วยเหลือนะครับเหยื่อโดนหลอกมาเยอะแล้วเหยื่อที่โดนหลอกมาแล้วรอบหนึ่งไปขอให้พวกนี้ช่วยก็โดนรอบสองนะครับแบบนี้ก็คือหมดไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเขาก็เลยออกมาเตือนกันพูดแล้วก็ขอแวะไปที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับโอ้ยวันนี้ท่านฟังครับเดี๋ยวนี้มันมีแอปตัวไหนที่เขาเรียก TikTok คงรู้จักกันนะครับผมก็เคยเข้าไปดูบ้างเหมือนกันแต่ยังทำไม่เป็นเลยส่วนใหญ่ที่ผมเป็นอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนใหญ่หลานสอนแม้กระทั่ง LINE นี่ก็เถอะผมไม่มี LINE นะหลานผมโทรศัพท์คุยกับเพื่อนต่างประเทศใช้อะไรไม่รู้ตอนนั้นหลานอยู่ชั้นอนุบาลนะหลานบอกลุงโทรแบบนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเสียงไม่ได้เรื่องต้องโทรทางไลน์แล้วไลน์เป็นไงอ่ะเอามานี่หนูทำให้เด็กหยิบโทรศัพท์ไปอยู่อนุบาลตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวอ่านไลน์อย่างงี้ลุงต้องกดอย่างงี้ลุงต้องทำอย่างงี้โหมันทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโทรเห็นหน้ากันเลยเนี่ยแม้กระทั่ง YouTube เนี่ยครับที่ผมนั่งทำคลิปอะไรเล่นอยู่ทุกวันเนี้ยหลานเป็นคนทำให้ท
ทำให้ตอนที่หลานอยู่อนุบาลตอนนี้เขาไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วเขาไปเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์คือเขาสนใจเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเรียกเจ้าแม่ไอทีเก่งมากนะครับอ้าวผมแวะไปได้ด้วยนะ 6:41 นาทีแล้วคือจะบอกว่าใน TikTok เนี่ยนะครับเขาเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอเรื่องรู้ทันข่าวปลอมหัวข้อรู้ทันข่าวปลอมนะเป็นคลิปเกี่ยวกับเศรษฐกิจรู้ทันข่าวปลอมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเน้นย้ำเลยระยะเวลาการประกวดก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมไปสิ้นสุด4สิงหาคมนะครับกติกาก็ปิดรับผลงานตอน5โมงเย็นของวันที่4สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยนะ TikTok นะกติกาการเข้าร่วมประกวดนะเดี๋ยวอีกนิดนึงปิดรับผลงานวันที่17วันที่4สิงหาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยประกาศผลวันที่9สิงหาคมคนทำต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง13ถึง18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะผู้เข้าประกวดจะต้องมีบัญชี TikTok เป็นของตนเองมี TikTok ของตนเองกำหนดให้1บัญชีผู้ใช้งานมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดกิจกรรมการประกวดผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok Anti Fake News Center @ตัว A มีวงกลมนะครับ @ Anti Fake News Center ส่งผลงานเข้าประกวดโดยการโพสต์แบบสาธารณะขึ้นบัญชี TikTokของผู้ส่งผลงานพร้อมเมนชั่น Anti Fake News Center และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแท็กพีเพิ่มไปที่บัญชี TikTok ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยใส่แฮชแท็กนะครับแอดไปดูแล้วกันเปิดเข้าไปดูในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยมีรางวัลก็น่าสนใจนะครับชนะเลิศ 5,000 1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 3,000 1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 2,000 จำนวน1รางวัลรางวัลชมเชยกิฟต์เซตของที่ลึกจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม2รางวัลสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เนี่ยเขาจะมีเป็นลิงก์มาแต่ผมไม่กดเหมือนกันคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็จัดประกวดคือบางคนทำคลิปเล่นอยู่แล้วไงผมยังไม่นึกเลยว่าทุกวันนี้ผมจะต้องกลายมาเป็นคนที่มารู้เรื่องไอทีกับเขาอย่างเช่นบางทีผมก็ทำคลิปสั้นอะไรผมเล่นๆในคลิปรีวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือทำคลิปวิดีโอไว้ใน YouTube อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสมองไปด้วยคือบางคนเล่นอยู่แล้วไงก็เนี่ยครับเล่นแล้วอาจจะได้ตังค์ด้วยนะเข้าไปดูในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับพูดถึงศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก่อนครับวันนี้ก็มีข่าวฝากมาอย่างเช่นมีการโพสต์ข้อมูลบนช่องทางออนไลน์บนช่องทางออนไลน์เรื่องรัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยพิเศษ100ถึง250บาทต่อเดือนถ้าเห็นข้อความนี้อย่าไปส่งต่อนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับรับเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพพิเศษคนละ100ถึง150บาทเหตุเกิดจากก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือเคยมีจริงแต่ในช่วงโควิดจำได้ไหมครับนั่นเขาให้ตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจดำเนินการสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีแล้วนะครับอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องนะก็อย่าไปแชร์นะครับอีกเรื่องนึงมันมีการโฆษณาบอกว่ารับสมัครงานทั้งไทยและเทศได้เงินจริงไปทำงานในต่างประเทศตำแหน่งเคลียร์สินค้าทั้งไทยและต่างประเทศได้เงินจริงรายได้เฉลี่ย500ถึง 3,000 บาทต่อวันโอ้โหเยอะนะ 3,000 รับรองโดยกระทรวงกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงบอกว่ามันเป็นการประกาศเชิญชวนรับสมัครงานที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยที่ไม่ได้รับ
อนุญาตไม่ได้ไปจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและก็ทั้งส่วนภูมิภาคถ้าพบเห็นข้อความดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเพราะอาจจะมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบหรือถูกหลอกลวงจนเกิดความเสียหายนะครับสามารถติดตามข่าวสารของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.doe.goth นะครับหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กดเลข2นะคนที่ต้องการมีงานทำเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับท่านฟังครับคือเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเว็บไซต์มันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เป็นภาษาไทยก็มีเหมือนอย่างหมอพร้อมเหมือนอย่างเป๋าตังเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ว่างงานนะมีลูกมีหลานว่างงานอยากจะดูเรื่องของการประกาศรับสมัครงานต่างๆมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าwww นะเดี๋ยวมันอยู่3ตัวแล้วก็จุด www.ไทยมีงานทำภาษาไทยเลยไม่ต้องไปพิมพ์ภาษาอังกฤษไทยมีงานทำ .doe.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชันก็คือไทยมีงานทำเหมือนกันอันนี้จะเชื่อได้บทสรุปข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากกรมการจัดหางานแล้วก็จะมีการนำตราสัญญาของเขาไปใช้ด้วยก็กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังอย่าไปแชร์นะครับการแชร์ข้อความที่เขาส่งต่อกันมาแล้วมันเป็นเรื่องเท็จเรื่องลวงเนี่ยท่านผิดด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของกรมการจัดหางานเขาผ่านลายของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยชักงงแล้วอีกเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับมันมีข้อมูลปรากฏบนสื่อออนไลน์เรื่องตลาดหลักทรัพย์ชวนสร้างรายได้ลงทุนหุ้นใช้เพียงมือถือและเงินทุนเนี่ยมันจะบอกว่าใช้เพียงมือถือและเงินทุนรายได้800ถึง500หรือถึง 5,000 โอ้เยอะเลยนะ800ถึง 5,000 บาทต่อวันเรื่องนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลปลอมเพจเนี่ยแอบอ้างมีการแอบอ้างชื่อแล้วก็เอาโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปชักชวนให้คนลงทุนลงหุ้นหลอกลวงประชาชนเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเขาชี้แจงมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านฟังอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวดังนี้นะครับและอย่าไปแชร์ด้วยเป็นข้อมูลปลอมแอบอ้างชื่อใช้โลโก้ของเขาโลโก้เดี๋ยวนี้มันง่ายครับคือจากโทรศัพท์มือถือคุณจะเอารูปใครไปมันอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้อ่ะคือแค่แคปหน้าจอนะครับหมายถึงว่าตัดเจียนส่วนเกินออกซึ่งอะไรมันทำง่ายมันแค่อย่างโทรศัพท์มือถือบางระบบเอาแค่นิ้วชี้แตะกดค้างไว้แล้วก็ลากกันมาเก็บได้แล้วมันทำไม่ยากนะครับหรือเวลาสัก10นาทีสถานีอาจจะไม่ต้องเตรียมเพลงแล้วก็ได้มั้งคือผมใช้ได้มันมีอะไรขุกขักเยอะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดๆสั้นๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะว่าวันอาทิตย์ไม่มีข่าววันเสาร์ไม่มีข่าวอะไรเลยเอาเรื่องการเมืองหน่อยนะครับสรุปการเมืองให้ฟังในรอบวันที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวผมจะลาไปเลยมันเป็นเรื่องที่คือตอนนี้กระแสข่าวกำลังแรงที่สุดนะแรงเกินกว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ก็คือการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรนักวิเคราะห์วิแคะวิคุยวิจารณ์อะไรต่างๆก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากจู่ๆครับปรากฏว่าเนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คือวันก่อนแกออกมาพูดถึงว่าทำไมคุณทักษิณต้องกลับทำไมต้องกลับมาในวันนี้แกเรียกซุปเปอร์ดีลก็คือมีคนไปคุยกันที่ฮ่องกงนะไปตกลงกันจนเมื่อวานนี้ผมแกล้งบอกว่านี่ถ้าจัดตั้งรัฐบาลนี้เสร็จน่าจะบอกว่าเป็นรัฐบาลแรกที่จัดตั้งที่ต่างประเทศนะก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณชินวัตรแกมีบารมีกันเยอะนะครับคนยังรักคุณทักษิณก็มากคนนั้นเขารักคนรักคนเขารักคนนับถือคนยังให้ความเชื่อถือก็เยอะไม่น้อย
ขาถึงบอกคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเนี่ยครับคราวนี้อยู่ดีๆเขาก็มาพูดกันอยู่เรื่องว่าคุณทักษิณชินวัตรจะกลับมาวันที่10เนี่ยแน่ไหมแน่ไหมปรากฏว่าคุณชูวิทย์โผล่มาเลยครับคุณชูวิทย์โพสต์อย่างนี้นะในเฟซบุ๊กบอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนเอาจากไหนผมไม่รู้นะคือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตามข่าวผมมีงานอยู่แต่ว่าพอดูแล้วเอ๊ะผมก็พยายามดูข่าวอื่นเทียบเคียงมันก็มียังเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องของการกลับบ้านคุณทักษิณชินวัตรก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เตรียมการกันอย่างเช่นกรมราชทัณฑ์บางคนเรียกซะน่ากลัวนะกรมคุกก็แจ้งขั้นตอนการรับคุณทักษิณกลับบ้านนะกรณีการรับคุณทักษิณชินวัตรก็กำชับเรื่องความปลอดภัยการเข้าเยี่ยมก็ต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมแล้วมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันมากเรื่องของการที่บอกว่าคุณทักษิณไปนอนห้องแอร์มากกว่าอยู่ในคุก เรื่องนี้นะครับท่านฟังครับก็คุณอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้เช่นแอร์อะไรต่างๆนี้มันก็มีอยู่นะห้องแอร์ในเรือนจำมีเฉพาะห้องทำงานของเจ้าหน้าที่และห้องทำงานของผู้ต้องขังฝ่ายการศึกษานอกนั้นเป็นห้องพัดลมยกเว้นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต้องติดแอร์เพราะมันเป็นห้องความดันลบอ่ะเขาบอกเข้ามาอย่างนี้แต่คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพูดคนละอย่างนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์พูดถึงเรื่องของที่แกเคยอยู่คุกมาหลายครั้งไงก็บอกคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเมืองไทยอยู่โรงพยาบาลแน่นะครับอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามันจะมีห้องขับที่ดีนะคุณจตุพรบอกว่าถ้าไม่เห็นคุณทักษิณที่ดอนเมืองอย่าเชื่อว่าคุณทักษิณกลับจริงไม่เชื่อท่านละเพราะเคยพูดเรื่องนี้มาแล้ว18ครั้ง อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ยังข่าวสะพัดกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าคุณเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลารักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้เดินทางไปพบคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงก็มีรายงานข่าวบอกว่าการเจรจาไม่ลงตัวเนื่องจากมีการแจ้งว่ามีส.ส.เพียง16คนไม่ได้ไปทั้งหมดหมายถึงไปช่วยคุณทักษิณเนื่องจากกลุ่มนายชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่สนับสนุนให้เข้าร่วมรัฐบาลดังนั้นแกนำพรรคเพื่อไทยจึงกลับไปหาข้อยุติในพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะไปต้องไปครบทั้ง25คนคือเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ก็ได้ส.ส. 25คนถ้าไปต้องไปหมดนอกจากนี้ยังมีการยื่นข้อเสนอขอให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีบทบาทคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ยังไม่มีข้อสรุปเนื่องจากพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนายสมศักดิ์เทพสุทินต้องการจะเข้าไปคุมกระทรวงเกษตรเช่นกันนี่เป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่วนะครับคือตอนนี้ใครไปต่างประเทศก็เป็นเป้ามองหมดนะครับเอาเรื่องของคุณไอซ์หน่อยนะครับผมเข้าใจเห็นใจนะครับคือเมื่อกี้โทรศัพท์มือถือมันแจ้งว่าหลุดแล้วก็มองพยายามเชื่อมต่อคงมาแล้วนะครับเอาผมไปต่อเลยคือกรณีที่คุณณรงค์ชัยคุณณรงค์เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเขต3ระยองนะวันก่อนที่แกโพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเพื่อความสง่างามของการอยู่ในตำแหน่งซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมนะครับเขาก็บอกว่าเขาติดคุกจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วตอนนั้นเป็นวัยรุ่นนะครับไปหยิบนู่นหยิบนี่แล้วก็เนี่ยตามที่บอกนะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมนั่งดูเอกสารอีกอย่างมันก็คนละเรื่องนะครับยังไงก็ตามมันมีอย่างนี้ครับเมื่อวานที่คุณณรงค์ชัยคุณณรงค์โพสต์ใน Facebook บอกอย่างนี้เวลาพอมีเนาะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่พยายามเข้ามาสอบถามถึงผมผ่านทางคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดรวมถึงทีมงานผมขออนุญาตแจ้งว่าทางครอบครัวและคนใกล้ชิดผมไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับผมในเวลานี้ส่วนการแถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการของผมจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผมขอความกรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวของคนใกล้ชิดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเพื่อนครอบครัวและทีมงานด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปรบกวนชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยการบุกไปตาม
ถามหรือตามถ่ายภาพหรือวิดีโอหลังจากนี้ผมจะมีการสื่อสารออกไปด้วยตัวผมเองโดยจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้งทุกท่านครับอันนี้ผมขอกระจายข่าวแทนคุณณรงค์ชัยเลยว่าคือบางทีนะครับความเป็นส่วนตัวต้องมีนะคือตอนนี้เขากระทุกตัวแล้วล่ะอยู่เป็นส.ส.ได้เดือนกว่ามั้งใช่ไหมปุ๊บก็มีปัญหาที่ตามมาแต่ลูกเมียครอบครัวนะหรือจะเป็นทีมงานต่างๆบางคนไปตามถ่ายตามอะไรเขาเนี่ยนะครับความส่วนตัวเขาหายไปเลยเขาบอกอย่าไปทำเลยนะครับอย่ารบกวนชีวิตส่วนตัวของคนใกล้ชิดที่ถูกตามบี้ตามแคะตามใครตอนนี้นะครับเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะครับสถานีเตรียมตัวเนาะผมจะไปแล้วเนาะผ่านหัวให้ฟังนิดนึงเพื่อไทยเตรียมนัดคุย8พรรคก่อนโหวตนายกโยนพรรคก้าวไกลต้องตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ว่าไม่มีใครเอาหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนประกาศมาแล้วว่าไม่เอาก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เขาบอกเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะนัดคุยกับ8พรรคเพราะเขานัดท่านประธานวันนอนัดโหวตนายกแล้ววันที่4สิงหาคม 9:30 นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันให้ตกผลึกก่อนพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจะมาคุยกันแล้วก็จะโยนให้ก้าวไกลตัดสินใจเลยว่าข้อมูลเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครเอาคุณเนี่ยจะเป็นไงพูดกันชัดๆก็คือให้ก้าวไกลประกาศทิ้งตัวเองก็แล้วกันเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่ายังเชื่อใจเพื่อนไม่สนดีลลับดีลคือข้อตกลงไม่สนดีลลับถ้าถูกหักหลังคนทรยศมีแต่สิ้นอนาคตเหมือนกับดักทางเอาจริงๆคือดักทางเพื่อไทยนี่แหละนะครับคนทรยศคนทรยศมีแต่จะสิ้นอนาคตอ่ะเรื่องสุดท้ายครับฐานีครับผมจะลาแล้วเนาะมีข่าวคำหนึ่งบอกว่านางธิดาถาวรเศษหายไปนานธิดาถาวรเศษอดีตรักษาการประธานแนวร่วมนปช.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเพียง FC คือแฟนคลับนะคนเสื้อแดงที่เป็นเพียง FC พรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยทำอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนเพื่อไทยอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูคำถามคือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและจะคิดยังไงถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับมือกับพลังประชารัฐไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเพราะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารนะแล้วก็บอกตบท้ายบอกว่ายังมีคนเสื้อแดงเป็นจำนวนมากที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยมายาวนานสรุปอย่างนี้บอกคนเสื้อแดงจะโบกมือลาบ๊ายบายเพื่อไทยถ้าย้ายข้ามขั้วหมายถึงว่าไปจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเหล่านี้เขาบอกคาดเดาไม่ได้หรอกว่าคนเสื้อแดงจะโกรธนานขนาดไหนนะก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองที่ปกติวันอาทิตย์ก็จะไม่คุยนะครับแต่ว่าไอ้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เคยคุยแต่ว่าเอามาสรุปให้ฟังกันจะได้ทราบสถานการณ์นะครับเวลาหมดแล้วตรงนี้พูดจาภาษาระยองรายการเพื่อนรักประชาชนแบบคนระยองวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขันบุรี